สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ podcast HR Talk กับผมประคันพันธ์ัพลังกูลนะครับปัจจุบันท่านผู้ฟังทํางานแล้วรู้สึกว่ามีความสุขในการทํางานสักแค่ไหนครับผมเชื่อว่าบางท่านเนี่ยเร,เรียกได้ว่ามีความสุขในการทํางานมากนะฮะาบางท่านอาจจะรู้สึกเฉยๆบางท่านาจจรู้สึกบอกว่ามันจําเป็น่ะที่ต้องมานั่งทํางานนี้ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากทําอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ต่างคนต่างก็มีความรู้สึกหลากหลายแตกต่างกันไปนะฮะ ในช่วงระยะประมาณสักสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฝ่ายบุคคลเองเนี่ยในหลายๆองค์กรก็มักจะได้รับคำถามนะจากพนักงานบ้างจากผู้บริหารบ้างในมุมที่เรียกว่าจะทำยังไงที่จะทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงานบางองค์กรก็จะเรียกว่าจะทำยังไงที่จะทำให้พนักงานเกิด En g เก e e n g เก e ก็คือเกิดความรู้สึกผูกพันกับการทำงานผูกพันกับองค์กรเพื่ออะไรครับเพื่อสุดท้ายแล้วคนที่ มีความพึงพอใจหรือมีความผูกพันในการทํางานกับองค์กรเนี่ยเขาจะสามารถสร้างผลงานที่มันดีขึ้นหรือดีกว่าคนที่ไม่รู้สึกผูกพันเพราะว่าจริงๆแล้วงานวิจัยจากที่ปรึกษาต,ต่างประเทศเนี่ยนะครับที่เขาทําเรื่องของความผูกพันในองค์กรเนี่ยต่างก็ยืนยันชัดเจนนะฮะว่าคนที่มี Engagement สูงๆในการทํางานเนี่ยคนคนนี้จะสร้างผลลัพธ์ ให้กับองค์กรในในในมุมที่เรียกว่าในระดับที่เรียกว่าสูงมากไม่ว่าจะเป็นผลงานหรือพฤติกรรมของตัวเขาเองที่แสดงออกในการทํางานมันก็เลยเป็นคําถามตามมาว่าเอ๊ะแล้วในองค์กรเราเนี่ยจะทํายังไงที่จะทําให้พนักง,งานมีความ engage หรือผูกพันกับองค์กรก่อนจะไป engage ก็คงต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อนนะครับก็คือพื้นฐานสุดๆเลยก่อนที่จะไปถึง engagement ได้เนี่ยเราก็ต้องทําให้พนักง,งานรู้สึกดีก่อน ความรู้สึกดีตรงนี้หลายๆคนเขาก็ตีความว่านั่นคือความพึงพอใจเขามีความรู้สึกพึงพอใจที่ได้เข้ามาทํางานที่นี่สักแค่ไหนซึ่งไอ้ความพึงพอใจในการทํางานเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยนะครับแต่กรณีที่พนักงานเนี่ยมีความพึงพอใจในการทํางานค่อนข้างสูงแล้วเนี่ยความสุขในการทํางานมันจะตามมานะครับพอพนักงานมีความสุขในการทํางานความผูกพันต่องานความผูกพันต่อ องค์กรมันก็จะตามมาเพราะนั้นด้วยสเต็ปมันเนี่ยก่อนจะไปถึง Engagement ถ้าท่านในในบางองค์กรนีอยากจะโอ้อยากทําให้พนักง,งานรู้สึก En g a g e e n g a g e แล้วก็กระโดดข้ามขั้นไปเลยเนี่ยว่าโอเคเราจะทําอย่างนี้เพื่อให้พนักง,งานรู้สึก engage ผมมีความรู้สึกว่าในทางปฏิบัติจริงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะฮะบางองค์กรที่ทําเรื่องของ Engagement Survey เสร็จแล้วก็คิดว่าพนักง,งานน่าจะ engage แล้วแต่จริงเราเพิ่ง Survey เสร็จนะครับถูกไหมฮะเพิ่งจะ s u r v e เเสร็จเท่านั้น ยังมีขั้นตอนอีกเยอะที่กว่าจะฝ่าดานจนกระทั่งพนักงานรู้สึกปลูกพันกับองค์กรขั้นตอนอันแรกเลยก็คือทําไงให้เขามีความสุขก่อนในการทํางานเราจะทําไงเขามีความสุขนะฮค,คำตอบก็คือต้องทําให้เขาพึงพอใจก่อนว่าในการทํางานตรงนี้เขามีความพึงพอใจเขามีความรู้สึกท,ที่เรียกว่าดีต่องานต่อคนต่อนายต่อองค์กรสักแค่ไหนถ้าเขาแฮปปี้นะครับความพึงพอใจเกิดขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นความสุขกเกิดขึ้น ความผูกพันก็เกิดขึ้นไอความสุขในการทํางานนี่แหละฮะหรือความพึงพอใจที่เป็นเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราคงต้องย้อนกลับมาดูว่าแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นตัวสร้างที่ทําให้พนักงานรู้สึกความรู้สึกถึงความพึงพอใจในการทํางานก็อ้างอิงถึงงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทำขึ้นในปี2017นะฮะโดยองค์กรที่มีชื่อว่า Better Up Labs ซึ่งเป็นองค์กรที่พัฒนาเรื่องของ l e a เดอร์ชินะฮะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย mm hmm. เขาได้ทำการสำรวจพนักงานว่าปัจจัยอะไรที่จะทำให้เขามีความพึงพอใจหรือทำให้มีความรู้สึกว่าเขามีความสุขในการทำงานคำตอบ90%ออกมาก็คือ mm hmm. เขาจะต้องรู้สึกว่างานที่เขาทำเนี่ยมันมีความหมายภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า meaningful work นะฮะ meaningful work ก็คือเขารู้สึกว่างานที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยมันมีความสำคัญมันมีความหมายต่อเขามันทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นด้วยตัวงานตัวนี้นั่นคือ meaning for work ตัวผู้วิจัยนะครับเขาก็อ้างอิงมาอย่างชัดเจนว่าคนที่มีความสุขในการทำงานหรือคนที่ได้ทำงานที่มีความหมายต่อชีวิตเขาเนี่ย พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้เขาวิจัยมาเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าคนทําวิจัยเนี่ยเขาจะเช็คก,ก่อนว่าคนที่ตอบคําถามเขาเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างกับการทํางานเขารู้สึกว่างานของเขาเนี่ยมีความหมายมากน้อยเท่าไหร่นะโดยให้เป็นคะแนนหลังจากนั้นก็ก็จัดกลุ่มคนที่ให้คะแนนเนี่ยถ้าบางคนที่ให้คะแนนตั้งแต่สมมุติ8ขึ้นไปเนี่ยนั่นแปลว่าเขารู้สึกว่างานของเขาเนี่ยมีความหมายแล้วคนกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมยังไง คนที่มีความร al, ู้สึกกลางๆคนกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมอย่างไงกับอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือถ้าเขารู้สึกว่างานของเขาไม่มีความหมายอะไรเลยเขาจะมีพฤติกรรมในการทํางานแตกต่างกันอย่างไรนะผลออกมาก็คือเราโฟกัสไปที่กลุ่มคนที่เขารู้สึกว่างานที่เขาทำเนี่ยถ้าเมื่อไหร่งานที่เขาทํามีความหมายต่อเขามีความหมายต่อชีวิตเขาเนี่ยนะครับพฤติกรรมในการทํางานของเขาก็จะแสดงออกมาซึ่งความสุขในการทํางานเขาจะเอนจอยในการทํางานแล้วเขาจะยินดีที่จะทํางานต่อ ไปอีกนิดนึงก็คือโดยเฉลี่ยแล้วจากงานวิจัยชิ้นนี้เขาบอกว่าคนทั่วไปที่เขารู้สึกแฮปปี้หรือรู้สึกว่างานที่เขาทำเนี่ยมีความหมายมากๆเนี่ยเขายินดีที่จะใช้เวลาต่อออกจากเวลาเลิกงานไปแล้วเนี่ยเฉลี่ยอีกสักชั่วโมงหนึ่งเพื่อทํางานให้เสร็จโดยที่ไม่คิดหรือหวังค่าตอบแทนหรือ OT ต่างๆนานาเขายินดีที่จะทําตรงนั้นเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่างานที่เขาทํามันมีความหมายสําหรับเขามาก นี่คือตัวแรกเลยนะฮะสนุกกับงานที่ทําพร้อมที่จะยืดเวลาของงานออกไปให้มากขึ้นกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ผลลัพธ์ที่คนกลุ่มนี้สร้างให้กับงานเนี่ยถือว่าเป็นผลลัพธ์แบบดีเด็ดเลยนะฮะก็คือคนที่เขารู้สึกว่างานที่เขาทํามีความหมายเนี่ย mm. เขาจะสร้างผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่โดดเด่นกว่าคนอื่นเสมอนะฮะแล้วก็ตัวที่ตามมาก็คือเขาจะรู้สึกมีความสุขทุกวันที่ได้มาทํางาน เดินเข้ามาในออฟฟิศเดินเข้ามาเจอเพื่อนได้ลงมือทำงานแม้ว่างานนั้นมันจะยากหรือว่าเครียดสำหรับเขามากแต่เมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าจ็อบนี้มันมีนิ่งอ่ะมันมีความหมายสำหรับเขาเนี่ยเขาจะมีความสุขมากที่ได้ลงมือแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในหน้าง,งานของเขาตัวที่ตามมาก็คือเขาจะอยู่กับองค์กรนานขึ้นคนที่ทำงานในองค์กรแล้วงานของเขาเนี่ยมีความหมายสำหรับพนักง,งานหรือสำหรับตัวเขาเองเนี่ยนะฮะ เขาจะมีความตั้งใจยอย่างหนึ่งคือเขาจะไม่ลาออกจากองค์กรภายในระยะเวลาประมาณ2-3ปีเขาจะยินดีทํางานอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสักพักหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อให้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันต้องสําเร็จก่อนที่เขาจะไปไหนดังนั้นสังเกตนะฮะถ้าเราสามารถทํางานหรือทําให้พนักง,งานรู้สึกว่างานที่เขาทำเนี่ยมันมีความหมายสําหรับเขาเนี่ยนะครับมันมีข้อดีเกิดขึ้นมากมาย นะโดยที่เราไม่จําเป็นที่ต้องใช้กฎระเบียบข้อบังคับมาบังคับให้เขามาทํางานคนที่ถูกบังคับมากๆเนี่ยจากบทวิจัยเนี่ยมันชัดเจนมากว่าถ้าคะแนนความหมายในของการทาํงางานของพนักงานคนนั้นเนี่ยมันต่ำนะเขาเขาเลตติ้งว่าโอ้การที่เขาทำนี่เขาไม่รู้สึกถึงความหมายอะไรเลยทําไปเพราะจําเป็นนะฮะผลลัพธ์ออกมาก็คือคนกลุ่มนี้ ไม่ค่อยอยากทํางานไม่ค่อยตั้งใจทํางานทํางานแบบขอไปทีซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเอาระเบียบข้อบังคับมาครอบคนกลุ่มเนี้ดังนั้นถ้า,าองค์กรของเราไม่ต้องการที่จะเต็มไปด้วยระเบียบข้อบังคับนั่นแปลว่าท่านจะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรอีกแบบหนึ่งทันทีท่านจะต้องทําให้พนักงานทุกคนที่เข้ามาทํางานไม่ว่าจะตําแหน่งไหนก็ตามไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามเขาจะต้องรู้สึกถึงความหมายของการทํางานนั้นๆของตัวเขา ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเ๊ะ hey, แล้วเราจะทํำยังไงให้พนักง,งานรู้สึกว่างานที่เขาทำเนี่ยมันมีความหมายสําหรับเขานะครับก็จากงานวิจัยชิ้นเดียวกันนี้นะฮะเขาสรุปออกมาเลยว่าถ้าพนักง,งานรู้สึกว่างานที่เขาทํามีความหมายเนี่ยงานนั้นมันจะมีคุณลักษณะอยู่3ประการหลักๆ1ก็คือตัวพนักง,งานเองเนี่ยสามารถที่จะควบคุมการทํางานของตนเองได้นะหรือพูดในในยะหนึ่งก็คือเขามีอิสระ ที่จะทำงานของเขาด้วยตัวของเขาเองโดยที่ไม่ถูกเรียกว่าไม่ถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดมองซ้ายมองขวาขยับตัวไม่ได้จะต้องมีคนจ้องอยู่ตลอดเวลาแบบนี้เขาจะทำจะทาให้เขารู้สึกว่างานที่เขาทำนี่มันไม่มีความหมายสำหรับเขาเลยทำไมไม่มีสระอะไรในการทำเลยทำแต่ละอย่างนี่จะต้องมีกล้องมองจะต้องมีคนจ้องเพื่อที่จะบอกว่างานนี้มันใช่หรือมันไม่ใช่ ะะอันนั้นคืออันที่1น,นะครับถ้าเขามีสละในการทํางานพอสมควรในระดับที่องค์กรปล่อยให้เขาคิดสร้างสารรค์อะไรได้เนี่ยเขาจะรู้สึกถึงความหมายของงานที่เขาทำนะครับตัวที่2ก็คือต้องได้รับออคําปรึกษาได้รับฟีดแบ็กที่ช่วยให้เขาสามารถพัฒนางานของตัวเองได้ดีขึ้นนะฮะนอกจากว่าได้ช่วยพัฒนาเขาแล้วเนี่ยพนักง,งานยังอยากได้ฟีดแบ็กในมุมที่เรียกว่า นายบอกเขาว่างานของเขาเนี่ยมันสร้างประโยชน์ให้กับใครนะครับจริงๆแล้วพนักง,งานเองเขาคงไม่ต้องการโล่ไม่ต้องการรางวัลหรือพนักง,งานดีเด่นนะฮะแต่สิ่งที่เขาอยากได้ก็คือความรู้สึกภายในใจที่ว่างานของเขาเนี่ยมันไปมีส่วนในการที่จะทําให้งานใหญ่ชิ้นหนึ่งเนี่ยสำเร็จนะครับถ้าไม่มีคนมาบอกเขาแบบเนี้ว่าไอ้ความสําเร็จในงานของคุณนะมันทําให้เกิดผลลัพธ์ ของคนอื่นยังไงมันดีกับองค์กรยังไงเนี่ยความรู้สึกก็คือทําไปวันๆอยู่ดีนะนี่อ,อันที่2นะฮนะก็คือต้องได้รับฟีดแบ็กที่มีประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองในการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับมีฟีดแบ็กในเชิงบวกก็คือคําชมเพื่อจะบอกเขาว่างานที่เขาทำเนี่ยมันมีความสําคัญสําหรับหัวหน้านะคือหัวหน้าบางคนนี่เดินเข้ามาคุยกับลูกน้องเลยนะว่านี่ถ้าผมขาดคุณไปคนึนหนึ่งงน,นะงานของผมก็คงจะไม่สําเร็จได้ขนาดเนี้ย คือแค่คาพูดคํานี้คําเดียวเนี่ยมันทําให้พนักงานรู้สึกว่าโอ้เขามีความสําคัญกับนายแค่ความรู้สึกแบบนี้นั่นะแะแปลว่าเขารู้สึกแล้วว่างานที่เขาทำเนี่ยมันมีความหมายมากสําหรับเขาตัวที่3นะครับก็คือเขาต้องรู้ว่างานของเขาเนี่ยมันไปมีผลต่อความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยนะขององค์กรยังไงไปมีผลต่อสินค้าหรือบริการที่องค์กรส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างไร เคสนี้มีความสําคัญมากเลยนะครับก็คือถ้าเราอยากให้พนักง,งานทํางานอย่างแฮปปี้นะครับพึงพอใจและมีความสุขแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่างานที่เขาทำเนี่ยมันมีความหมายจริงๆเนี่ยผมว่าคล้ายๆกับพอดแคสต์ตอนเก่าๆนะฮะที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็คือถ้าเราสามารถที่จะบอกเขาได้ว่าเขากําลังทําผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่บางอย่างอยู่แทนที่จะบอกว่าเขากําลังทําชิ้นส่วนบางอย่างอยู่นะฮะอย่างบางโรงงานเนี่ยเป็น ในบ้านเรานะฮะเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งแทนที่จะบอกพนักง,งานในรายผลิตว่าเรากําลังทําเบรกนะเรากําลังทําเรื่องของหม้อน้านะเรากาลังทําเรื่องของชิ้นส่วนอะไรก็แล้วแต่ของรถอยู่นะพะนักง,งานจะไม่รู้สึกอะไรเลยถูกไหมฮะเขาจะรู้สึกแค่เพียงว่าเออเขาก็ทำไอ้เเล็กก้อนหนึ่งออกมาเนี่ยแต่ถ้าเราสื่อสารว่า ไอ้ที่เราทําอยู่เนี่ยมันคือโมเดลรถยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาดนะมันคือโมเดลรุ่นนี้นะที่เห็นคนขับไปขับมาไหมนี่แหละคือผลงานของพวกเราทุกคนเนี่ยเรากําลังสร้างรถคันนี้นะไม่ใช่เรากําลังสร้างหม้อน้ําให้รถไม่ใช่ความหมายในการสื่อตรงเนี้ยมันทําให้ความรู้สึกของพนักงานเนี่ยต่างกันไปเลยนะถ้าเขารู้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จอันยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะทําให้เขารู้สึกว่าให้งานที่เขาทำเนี่ยมันสุดยอดเลยอะ มันเป็นงานที่ทําให้เนี่ยที่คุณกําลังถือมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดอยู่เนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนหนึ่งจากโรงงานเรานะเรากําลังทํามือถือรุ่นใหม่ให้คุณใช้อยู่และความรู้สึกมันจะต่างกับการที่บอกคุณกําลังทําชิปตัวเล็กๆเ,เอาไปใช้ทําอะไรก็ไม่รู้แต่คุณทําให้มันดีแล้วกันนะเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับการที่เราจะทําให้พนักงานรู้สึกว่างานของเขามีความหมายก็คือหนึ่งให้สระเขาบ้างในการทํางานโดยเฉพาะถ้าเป็นงานที่ต้อง คิดต้องสร้างสารรค์ใหม่ๆอันนี้ควรจะปล่อยอิสระเลยให้เขาสามารถควบคุมงานของตัวเองได้อันที่2ต้องได้รับฟีดแบ็กอย่างสม่ำเสมอจากนายฟีดแบ็กตรงนี้ต้องเป็นฟีดแบ็กในเชิงของการช่วยเหลือให้งานเขาดีขึ้นเป็นฟีดแบ็กในมุมของโพซิทีฟเหมือนกันนะครับคือมีทั้งน e g a t ีฟโพซิทีฟได้แต่ว่าทั้ง2ทางเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะของการช่วยให้เขาทํางานได้ดีขึ้นตัวที่3ามก็คือเขาจะต้องรู้ว่างานที่เขาทํามันไปมีส่วนในผลสําเร็จของอะไร อันนั้นคือ3ส่วนนะครับที่จะทําให้งานเนี่ยมันมีความหมายหลายท่านก็จะถามว่าอา้าวแล้วถ้าเรารู้แบบนี้แล้วในทางปฏิบัติเราจะทํำยังไงนะครับผมก็เท่าที่เคยเจอหลายๆองค์กรนะครับที่เขาพยายามจะสร้างให้พนักงานรู้สึกถึงความหมายของการทํางานของเขาเนี่ยอันแรกสุดเลยก็คือต้องอย่างที่บอกการสื่อสารสําคัญสื่อสารให้เขารู้สึกว่างานที่เขาทำเนี่ยเขากําลังสร้างความสําเร็จบางอย่าง นะมันเหมือนนิทานเรื่องหนึ่งไม่ทราบท่านผู้ฟังเคยอ่านไหมฮะว่ามีช่างก่ออิฐนะอยู่3คนคนแรกอะ่ะมีเดินมาก็ถามผ,ผู้เดินทางผ่านมาก็ถามว่ากําลังทาอะไรอยูนะ่คนแรกก็บอกไม่เห็นเหรอกาลังผสมปูนก่ออิฐอยู่เนี่ยนะคนที่2องบอกเนี่ยกำลังสร้างกําแพงอยู่เนี่ยคนที่3บอกว่าเอา้าท่านไม่รู้เหรอเรากําลังสร้างพระราชวังอันยิ่งใหญ่งดงามเพื่อให้ท่องเที่ยวมาชื่นชมงานของประเทศเราเห็นไหมฮะนะ มุมมองเนี่ยสามคนเนี้ยทำงานเดียวกันชัดๆนะครับทํางานอยู่หน้าเดียวกันชัดๆเลยแต่ความรู้สึกถึงความหมายของการทํางานของทั้ง3คนเนี่ยมันต่างกันจะทาไงให้เป็นอย่างคนที่3ทั้งหมดนั่น,ปนแปลว,ว่าท่านก็ต้องมีการสื่อสารในภาพรวมให้กับพนักงานเห็นว่านี่เรากำลังจะทาอะไรเป็นเป็นป่วนเป็นส่วนของผลผลิตอันยิ่งใหญ่อะไรนะครับและที่สําคัญก็คือต้องเปิดโอกาสให้เขาคิดสร้างสารรค์หรือแก้ไขปัญหาหน้าง,งานได้ด้วยตัวเขาเอง นะบางครั้งเราอาจจะดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะคิดแก้ปัญหางานโปรเจกต์บางอย่างถ้าเป็นพนักง,งานระดับที่สูงขึ้นมาหน่อยเจ้าหน้าที่ระดับที่อาวุโสหน่อยเนี่ยเราอาจจะให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนอนาคตของบริษัทก็ไดนะ้ถ้าเราเปิดโอกาสแบบนี้ความรู้สึกของเขาคือเขาจะมีความรู้สึกว่าองค์กรกําลังให้โอกาสองค์กรกําลังเห็นความสําคัญของเขาองค์กรกําลังทําให้เขารู้สึกว่า เขาเป็นคนที่มีความสำคัญนะต่อความสำเร็จขององค์กรแล้วความรู้สึกถึง Meaningful Work เนี่ยมันจะไปเกิดขึ้นกับความรู้สึกของพนักงานคนนั้นได้ทันทีคำถามถัดมาก็คือแล้วใครละ่ะจะเป็นคนทําหน้าที่ตรงนี้คำตอบที่ง่ายที่สุดก็คือตัว Manager นั่นแหละครับนอกจากตัว Manager ที่ใกล้ชิดกับลูกน้องแล้ว Leader ในระดับถัดไปหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก็ สามารถสร้างได้ด้วยแต่อนะันนั้นอาจจะเป็นมุมเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรแต่คนใกล้ตัวพนักง,งานนั่นแหละครับคือหัวหน้าของเขาพ่วงขบัญชาของเขานี่แหละตัวสําคัญเลยในการที่จะทําให้พนักง,งานรู้สึกว่างานที่เขาทำเนี่ยมันมีความหมายจริงๆนะครับมีเคสหนึ่งผมน่าจะเคยเล่าให้ฟังในพอดแคสต์ตัวเก่าๆแล้วนะครับก็คือเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดเครื่องมือแพทย์นะนะในโรงพยาบาลเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาเบื่อ นะการทํางานตรงนี้มันซ้ําๆซากซากงานไม่เห็นจะมีความหมายไม่เห็นมีความสําคัญอะไรเลยโรนะงพยาบาลก็ดูดีมีแต่พยาบาลมีแต่หมอที่ให้ความที่มีแต่เรียกว่าได้รับความสําคัญะนะแต่นี่เราเป็นแพทย์พนักงานล้างเครื่องมือแพทย์ล้างถ้วยชามเฉยๆไม่เห็นจะมีความสําคัญตรงไหนเชื่อไหมครับความรู้สึกตรงนี้มันทําให้คนเริ่มมีผลงานแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆแล้วมันก็ไปเกิดผลกระทบต่อ การรักษาพยาบาลเพราะว่าถ้าอุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์มันมีความสกปรกเกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลตามมาเยอะมากถูกไหมฮะก็มีคุณหมออีกท่านหนึ่งก็เดินไปคุยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของทุกท่านเนี่ยในห้องเนี้ยสำคัญนะมันคนไข้ที่มาในโรงพยาบาลเราเนี่ยเขาฝากชีวิตไว้กับเราเลยนะทุกคนรับผิดชอบอะไรการทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆ เครื่องมือพวกนี้จะต้องเอาไปใช้ในการรักษาผู้คนนั่นแปลว่าทุกคนในห้องนี้มีส่วนมากในการที่จะทําให้คนไข้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลเราเนี่ยหายเป็นปกตินะเราก็พูดในมุมที่เรียกว่างานของคนล้างเครื่องมือแพทย์เนี่ยมีความสาคัญต่อโรงพยาบาลจริงๆมีความสําคัญต่อเป้าหมายมีความสําคัญต่อคนไข้ถ้าเรามองข้ามตรงนั้นไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะเจอแต่คนไข้ที่รักษาไม่หายติดเชื้ออะไรต่างๆนานา,นานามากมาย เห็นความสําคัญตรงนี้ไหมอย่างเงี้ยฮะเชื่อไหมครับแค่าการพูดครั้งเดียวของคุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าทําให้มุมมองของพนักง,งานขนาดว่าเป็นพนักง,งานระดับไม่ได้ทํางานยุ่งยากอะไรเนี่ยเขาเปลี่ยนมุมมองทันทีกับงานของเขาเขามีความรู้สึกว่างานเขามีความสําคัญขึ้นมาทันทีสังเกตว่าตัวอย่างนี้ก็คือการสื่อสารนั่นแหละเป็นตัวสําคัญการทําให้เขารู้สึกว่างานที่เขาทามันม,มีผลต่อความสําเร็จขององค์กรทุกงานมันมีผลหมดนะฮะ เพียงแต่ว,ว่าในฐานะนายฐานะหัวหน้าฐานะผู้จัดการท่านจะคุยกับพนักง,งานอย่างไรให้เขารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะแล้วท่านเมื่อไหร่พนักง,งานรู้สึกว่างานที่ทํามีความหมายแล้วเนี่ยกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆในการทํางานนะครับเรื่องของพฤติกรรมแย่แยในการทํางานเนี่ยมันจะลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับเรื่องของการสร้าง meaning ful work ให้กับทีมงานแล้วก็พนักง,งานในองค์กรของท่านก็หวังว่า ข้อคิดในวันนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์ในการที่เอากลับไปใช้ในการทำงานของท่านไม่มากก็น้อยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ